เริ่มกันที่สถานการณ์ที่เฮตินะครับตอนนี้มีการประเมินตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับก็คือประมาณ 300,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนหน้านี้อีก 100,000 นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่นานาชาติไปแจกจ่ายอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับเหยื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เฮติท่ามกลางความวิตกว่าอาจจะเกิด after shock อีกหลายระลอกครับเจ้าหน้าที่จากประเทศบราซิลและอุรุกวัยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับเหยื่อแผ่นดินไหว7ริกเตอร์ที่เฮติในวันนี้บริเวณที่พักชั่วคราวใจกลางกรุงโปรโตแปงส์ซึ่งในเวลานี้เฮติยังต้องการอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งสิ่งของบรรเทาทุกข์อีกจำนวนมากเนื่องจากยังมีผู้ร้ายที่อยู่อาศัยอีกหลายพันคนซึ่งสหประชาชาติยังคงเรียกร้องให้นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังเฮติขณะเดียวกันสำนักธรณีวิทยาสหรัฐประกาศเตือนว่าจะเกิด after shock 4.4 ริกเตอร์อีกระลอกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์และการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัยส่วนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นกว่า 150,000 รายแล้วขณะที่ทางการเฮติประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะพุ่งสูงถึง 300,000 รายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่บราซิลก็รุนแรงถึงขั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่แล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่นครเซาเปาโลของบราซิลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเกิดเหตุน้ำท่วมอันเป็นผลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักพื้นที่กว่า80%ในเมืองถูกน้ำท่วมทำให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางถึง175กิโลเมตรทางด่วนหลายสายไม่สามารถใช้การได้ที่เปรูก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมรุนแรงทำให้ดินถล่มลงมาบนเส้นทางสู่มาชูปิกชูซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของเปรูนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวอาร์เจนตินาและมกุเทศเสียชีวิตส่วนนักท่องเที่ยวอีก3รายได้รับบาดเจ็บทางการเปรูต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับนักท่องเที่ยว61รายออกมาแต่ก็ยังมีอีกหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมรุนแรงค่ะตัวเลขการปลูกฝิ่นในรัชฉานทางเหนือของพม่ากลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลฐานพม่าจึงมีความเป็นไปได้ที่ฝิ่นนั้นจะกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำคุณเกษณีสุวรรณชิวสิริมีรายงานเรื่องนี้ครับแม้ตัวเลขการปลูกฝิ่นในพม่าได้ลดลงมาสักระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้กวาดล้างการลักลอบค้าเฮโรอีนอย่างจริงจังเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV แต่ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สและ AP อ้างรายงานจากองค์กรสตรีประลองซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไทยระบุว่ารัชฉานของพม่ามีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นถึง5เท่าตั้งแต่ปี2549ถึง2552ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 28,000 ไร่รายงานยังอ้างถึงชาวบ้านผู้ปลูกฝิ่นว่าให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลูกฝิ่นได้อย่างเสรีแต่ทางรัฐบาลทหารพม่ายังคงปิดปากเงียบไม่ออกมาตอบโต้ในข้อกล่าวหานี้รายงานดังกล่าวได้มาจากการลงพื้นที่สำรวจในอำเภอม่านตงและอำเภอน้ำคำในรัชฉานซึ่งรัฐบาลทหารพม่าเคยตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่ปลอดฝิ่นก่อนปี2547แต่ผลสำรวจล่าสุดกลับพบว่านับจากเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าควบคุม2อำเภอนี้เมื่อปี2548ก็ตรวจพบยาเสพติดและผู้ติดยามากขึ้นสอดคล้องกับรายงานขององค์การสหประชาชาติที่ระบุว่าตัวเลขการปลูกฝิ่นในพม่าเพิ่มขึ้นเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วโดยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นถึง 50% นับจากปี2549เป็นต้นมาผลผลิตฝิ่นในพม่ายังเพิ่มขึ้นถึง 11% เมื่อปีที่แล้วโดยพื้นที่ปลูกฝิ่นในพม่า 95% อยู่ที่รัชฉานนักวิเคราะห์มองว่าเนื่องจากกองทัพพม่าอาจโจมตีชนกลุ่มน้อยในรัชฉานเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งจึงทำให้ชนกลุ่มน้อยต้องเร่งปลูกฝิ่นเพื่อหาเงินมาซื้ออาวุธเอาไว้ป้องกันตัวด้วยเหตุนี้ปริมาณการปลูกฝิ่นจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรัชฉานซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนลาวและไทยเกษณีสุวรรณชีวสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานสำหรับวันพรุ่งนี้28มกราคมนะคะดาวอังคารจะโคจรมาใกล้โลกที่สุดค่ะถ้าสนใจจะดูนะคะก็ต้องมองไปบนท้องฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้เห็นดาวสีส้มสุกใสแต่จะไม่กระพริบนะคะเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะดูก็คือ1:44 น.ค่ะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคค่ำแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณวรวีผมธีระและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ปีพุทธศักราช2309ชาติไทยถูกข้าศึกรุกรานชาวบ้านบางระจันเพียง400กว่าคนร่วมต้านกองทัพข้าศึกได้นานกว่า5เดือนด้วยชาติไทยเสียเอกราชครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2309เพราะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชคืนมาได้ในปีพุทธศักราช2310ด้วยร่วมสร้างจิตสำนึกความสามัคคีของคนไทย